สำหรับในช่วงนี้มาดูตัวเลขการส่งออกของประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าเจาะจงไปที่สินค้าชื่อดังอย่างเช่นกิมจิครับปรากฏว่าตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอีกประมาณ 35% เลยทีเดียวขายดีมากๆนะครับต่างชาติที่ชอบมากรวมถึงประเทศไทยด้วยครับกระทรวงเกษตรอาหารแล้วก็กิจการชนบทเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยว่ายอดส่งออกกิมจิเนี่ยตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะฮะระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 35% เลยทีเดียวนะครับตัวเลขมูลค่าขึ้นมาอยู่ที่ 61.1 ล้านเหรียญ นะหรือว่าประมาณสัก 2,000 กว่าล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากว่าความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชมครับกิมจินั้นถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่ชาวเกาหลีใต้นิยมมากแล้วก็รับประทานเกือบมื้อเลยครับโดยปกติมักจะทำจากกะหล่ำปีเอาไปหมักกับเกลือแล้วก็พริกครับนอกจากนี้หลายคนก็ยังเชื่อนะครับว่ากิมจิเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ซึ่งเหมาะมากกับช่วงเวลาแบบนี้นะครับและเมื่อไปเจาะดูไส้เนี่ยจะเห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยส่งออกกิมจิไปประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเลยครับคิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง31ล้านเหรียญสหรัฐหรือเกือบ 1,000 ล้านบาทในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ครับรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา11ล้านเหรียญสหรัฐยุโรป5ล้าน5แสนเหรียญครับและเมื่อปี2023ที่ผ่านมาการส่งออกกิมจิของเกาหลีใต้แตะระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการครับโดยมีมูลค่าการส่งออกที่สูงถึง144ล้านเหรียญสหรัฐทำลายสถิติก่อนหน้านี้ซึ่งก็อยู่ที่106ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี2555โดยประมาณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ